กลับเข้าสู่ดวลเพลงชิงทุนเรายังอยู่กับแชมป์2สมัยนุ่งโลพ่อค้าผัดไทยต้องมาเจอกับลูกสาวคนโตผู้เสียสละทั้งชีวิตเพื่อให้ครอบครัวได้อยู่อย่างสุขสบายเรามาช่วยทั้งคู่กันครับวันนี้แชมป์ของเราฮะเป็นแชมป์2สมัยตอนนี้สะสมเงินทุนจากโลแลนด์นิราอยู่ 10,000 บาทฮะโลจากนครราชสีมาความรู้สึกตอนนี้ป้องกันแชมป์ไม่ได้แต่กดดันครับอ๋อเหรอกดดันตอนยังไม่ได้แชมป์ครับกดดันตอนยังไม่ได้แชมป์ครับเพราะว่าตอนนี้ต้องรักษาแชมป์ความกดดันจะมามากกว่าตอนยังไม่ได้แชมป์อ๋อใครรู้เรื่องบ้างอ่ะ คือตอนมาแชมป์เนี่ยมันจะกดดันประมาณนึงมันเฉยๆมันเฉยๆอ๋อตอนนั้นไม่รู้สึกเลยได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพอได้แชมป์แล้วเอาแล้วเราจะป้องกันยังไงอะไรอย่างนี้เป้าหมายอยากทำอะไรนะเอาเงินไปทำอะไรนะซื้อบ้านซื้อบ้านหมื่นหนึ่งซื้อได้หรือยังยังยังไม่ได้ก็ต้องสู้อีกเต็มที่เลยพี่นะเอาละด่านนี้ฮะคุณจะได้พบกับพี่สาวคนโตฮะผู้เสียสละทั้งชีวิตเพื่อครอบครัวสุขสบายบีจากพิษณุโลกว้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวลินดาจุมพานะคะชื่อเล่นชื่อบีค่ะอายุ32ปีค่ะจากจังหวัดพิษณุโลกค่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนคะทำอะไรอยู่คะตอนนี้อยู่ที่อยุธยาค่ะเป็นพนักงานโรงงานนะคะเป็นสาวโรงงานเป็นสาวโรงงานใช่ค่ะอยากได้เงินทุนไปทำอะไรหนูอยากได้เงินทุนไปซ่อมแซมบ้านให้คุณพ่อค่ะบ้านมันเริ่มผุพังแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอยู่กันมานานแล้วใช่ไหมใช่ค่ะนี่คือภารกิจของลูกสาวคนโตคนนี้ครับปัจจุบันทำงานโรงงานอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะครอบครัวมีทั้งหมด4คนค่ะมีน้อง2คนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ค่ะแต่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะแยกทางกันตั้งแต่อายุ12ปีแล้วค่ะน้องสาวทำงานอยู่โรงงานเดียวกันค่ะแต่น้องชายก็อยู่อีกที่นึงค่ะแต่ก็อยู่ใกล้ๆกันค่ะครอบครัวลำบากเรื่องการเงินอะไรก็เลยทำให้เป็นสาเหตุนึงที่แบบไม่ได้เรียนต่อก็เลยอยากช่วยพ่อทำงานก็เลยได้วุฒิม.3มาค่ะก็ตัดสินใจออกมาทำงานที่อยุธยาเลยก็หนูก็จะเป็นเหมือนเสาหลักอะค่ะก็รับจ้างทุกอย่างเลยทำงานก่อสร้างทำงานเกี่ยวข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำได้หมดเลยชีวิตหลังจากที่ย้ายเข้ามาทำงานที่อยุธยาใช่ไหมคะก็มาทำงานเป็นรปภ.ค่ะเพราะว่าครั้งแรกคือเข้ามาที่นี่ก็ไม่รู้จักใครเลยก็คืองานอะไรที่ทำได้ก็ทำหมดเลยอันนี้ทำได้สักพักหนึ่งก็เลยไปเรียนต่อกศน.ก็เรียนกศน.จนจบได้วุฒิม.6ค่ะแล้วก็มีพี่ๆเขาเริ่มแนะนำให้เราไปสมัครโรงงานเพื่อที่จะมีสวัสดิการเยอะกว่าอย่างนี้ค่ะก็เลยไปสมัครงานเป็นพนักงานค่ะจุดเริ่มต้นของการร้องเพลงก็ได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กค่ะคุณพ่อเขาชอบร้องเพลงให้ฟังเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนร้องเพลงเพราะมากค่ะอ่านหนังสือไม่ออกแต่ว่าความจําดีมากเราก็เลยชอบเพลงลูกทุ่งก็เลยหัดมาตั้งแต่เด็กเลยก็มีโอกาสได้ร้องที่บริษัทค่ะเวลาจัดกิจกรรมแล้วก็แข่งขันการร้องเพลงกันอะไรก็จะมีการนําเพื่อนๆนําทีมเราเป็นนักร้องนําเพื่อนๆก็จะเต้นค่ะปี61อะค่ะคุณพ่อเกิดอุบัติเหตุรถชนประสานงาแล้วเอ็นเข่าแกขาดทั้งหมด3เส้นเลยคราวนี้หนูก็ทำงานอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะก็เลยต้องรับแกมารักษาที่นี่เพราะว่าถ้าเราไปทางบ้านเนี่ยเราก็จะขาดงานทางนี้ไปเลยก็คือต้องลาออกเพราะว่าต้องกลับไปดูแลแกอาการทุกวันนี้ก็ทำงานหนักไม่ได้ค่ะเดินมากก็เจ็บขารับจ้างก็ไม่ได้หนูก็ได้ปรึกษาน้องเราอยากกลับไปอยู่บ้านก็คือว่าอยากสร้างบ้านใหม่ให้พ่อสักหลังนึงเพราะบ้านเก่ามันค่อนข้างทรุดโทรมแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้พ่อหนูก็ทำงานก็ทั้งมีทั้งหนี้สินทั้งอะไรที่ยังจ่ายแล้วหนูก็ไม่มีเงินก้อนนึงที่จะไปทำบ้านให้พ่อได้สักครั้งเลยอยากจะกลับไปสร้างบ้านที่บ้านแล้วก็อยากจะกลับไปอยู่หางานทำที่นู่นแล้วก็จะได้ดูแลพ่อด้วยค่ะเพราะว่าพ่ออายุเยอะแล้วแล้วเขาก็อยู่คนเดียวถ้าหนูสร้างบ้านให้พ่อได้ก็อยากไปค้าขายขายน้ำขายลูกชิ้นขายอะไรอยู่ที่บ้านนะคะเพื่อที่จะได้อยู่ใกล้พ่อแล้วก็ดูแลเขาด้วยรายได้มันอาจจะน้อยแต่ว่าอย่างน้อยเราก็มีเวลาดูแลแกอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกวันนี้ที่สู้อยู่ก็เพื่อเขาอะค่ะอยากให้
ที่มีครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากให้เขาสบายถ้าพ่อดูอยู่ก็อยากบอกว่าให้อดทนไปก่อนสักวันนึงจะต้องนำเงินก้อนหนึ่งกลับไปสร้างบ้านแล้วก็จะพาครอบครัวกลับไปอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งหนึ่งค่ะความสุขสบายวาดละลายภาพในความจำถ้าเป็นนักร้องนี่ได้เลยครับมีร้องเพลงเก่งแก้วเสียงนี่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเลยเป็นความธรรมดาที่ไม่ธรรมดาสำหรับคุณฟังได้ขี่รถเก่งฟังเพลงลูกกรุงพอร้องมานี่แบบโหของจริงเลยนะฮะอินเนอร์คือสุดๆเลยพี่เวลาพูดคุยเป็นจิโก้เวลาร้องเป็นพระเอกครับมาดูซิว่าใครจะได้ตำแหน่งแชมป์ไปครอบครองฮะมอบคะแนนให้แก่